สลามอะไลกุมสลามนักเรียนชั้นป.3ทุกคนนะคะวันนี้ครูมีกิจกรรมการให้เราทำนะคะนั่นก็คือกิจกรรมการหารูปร่างรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นภายในบ้านของเรานะคะเรามาดูกันนะคะนะคะนักเรียนครูให้เราทำกิจกรรมกันนะคะก็คือกิจกรรมการหารูปทรงภายในบ้านของเรานะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะรูปทรงที่ครูหาได้ในบ้านของครูนะคะมีทั้งหมด5รูปทรงนะคะก็คือรูปทรงของกระปุกรูปทรงของกล่องแล้วก็รูปทรงของแก้วน้ำรูปทรงของเหยียดน้ำแล้วก็รูปทรงของกระทะนะคะนะคะทีนี้พอเราทำอาหารรูปทรงต่างๆได้แล้วให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็อธิบายวิธีการใช้นะคะว่ารูปทรงแต่ละอย่างคือรูปทรงอะไรแล้วก็วิธีการใช้อย่างไรนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะกระทะกระทะเอาไว้ทำอะไรคะกระทะเอาไว้ทำอาหารนะคะอย่างเช่นทำไข่เจียวนะคะรูปทรงของแก้วน้ำรูปทรงของแก้วน้ำเอาไว้ใส่น้ำนะคะแล้วก็รูปทรงของเหยือกน้ำเอาไว้ใส่น้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็รูปทรงของกล่องนะคะเอาไว้ใส่ของแล้วก็รูปทรงของกระปุกนะคะเอาไว้ใส่ขนมนะคะนะคะเราดูจบแล้วนะคะทีนี้ครูมีกิจกรรมให้เราทำหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือกิจกรรมการหารูปร่างรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นภายในบ้านของเรานะคะพร้อมกับอัดคลิปวิดีโอส่งงานนะคะแล้วก็อธิบายการวิธีการใช้งานของรูปร่างรูปทรงที่เราเลือกมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะเรามาเจอกันคลิปหน้าอัสสลามุอะลัยกุม